พอมันเช็คประวัติเสร็จคนใหม่ต้องเช็คประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือวันแรกเลยนะพอเสร็จแล้วปุ๊บผมเสร็จแล้วก็ปล่อยมาปล่อยมาอาบน้ำปล่อยมาแล้วก็ย่องไปกับผู้ชายกระลมซะตะกำนะแล้วนั่งทางนั้นก็ใส่ก่อนเลยอ่านกระโดดใส่ก่อนเลยใส่ก่อนเลยกับพี่ชายรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกะละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ด้วยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกาละครั้งหนึ่ง by Coke Zero สำหรับ EP นี้นะครับผมยืนอยู่สถานที่พูวิลล่าที่เปิดใหม่นั่นก็คือ Heaven Hill พูวิลล่าครับผมเป็นพูวิลล่าที่เปิดใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะสถานที่สภาพแวดล้อมนะครับธรรมชาติสวยงามมากนะต้องบอกก่อนเลยนะแล้วที่สำคัญเป็นจุดที่แขกรับเชิญของเราในวันนี้นัดเจอกันนะครับเป็นคู่คดีกับอาร์ตใหญ่เพชรบุรีและที่สำคัญไปกว่านั้นน้องๆหลายๆคนนะรีเควสต์มามากมายขอกันมามากมายนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับอัน9นิ้วฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเพียงบางคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์และตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คืออั๋น9นิ้วครับผมนี่สวัสดีครับขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะจริงๆขจรยุทธแก้วเกิดครับอั๋นมีฉายาทั้งหมดกี่ฉายาตอนอยู่ข้างใน2ฉายาครับแรกๆเขาเรียกว่าอั๋นห้วยตะเคียนก็คือบ้านที่เราอยู่เกิดมาใช่ไหมเกิดมาทีนี้อีกฉายาหนึ่งอั๋น9นิ้วครับ9นิ้วนี่คือมาจากไหนฮะนิ้วครับผมตัดนิ้วเองครับอั๋นเป็นคนเกิดที่ไหนฮะเกิดที่ธรรมกาคนธรรมกาครับจังหวัดกาญจนบุรีครับเขต7นะจังหวัดกาญจนบุรีสมัยเรียนผลการเรียนเป็นไงบ้างปานกลางไม่ได้ดีไม่ได้เลวขึ้นมัธยมมาก็ตามวัยนะพวกปลูกเยอะแล้วก็ขึ้นม .2 เนี่ยหนักก็คือเริ่มเสพเริ่มเสพเริ่มอะไรเริ่มค้ายาขายแบบในโรงเรียนเหมือนว่าเราตัวโจกในห้องอะไรเงี้ยเอายาไปปล่อยเพื่อนบ้างอะไรบ้างแล้วจบมมัธยม3มั้ยฮะไม่จบครับได้แค่ม .2 ครึ่งอีก1คน1ตัวอย่างนะฮะต้องบอกก่อนว่าม .2 ครึ่งก็คือว่าออกแล้วไม่จบมัธยม3นะก็แสดงว่าเราเริ่มเกเรเนี่ยตั้งแต่คือว่าเอาจริงๆจังๆนี่คือมัธยมมัธยมมีวีรกรรมมั้ยในการเรียนมัธยมนะวีรกรรมเกเรก็มีก็ต่อยตีธรรมดาก็มีแต่ทีนี้ทำไมเราจบแค่ตรงม2ครึ่งม2ครึ่งเพราะอะไรใจเราไม่ไปครับหลายใจเราไม่อยากเรียนแล้วแต่จริงๆไม่ได้ว่ามีสาเหตุอะไรที่โดนโรงเรียนจับได้หรือเราไปทำอะไรถึงกรณีโดนไล่ออกไม่ใช่ใช่มั้ยเราเลิกที่จะเลิกเรียนเองเลิกเรียนแต่ถามว่าฐานะครอบครัวพ่อแม่เรานี่คือเขาพร้อมที่จะส่งเราต่อเขาก็พร้อมการใช้ชีวิตหลังจากนั้นเป็นไงครับก็เกเรมาเรื่อยครับกับพวกกระฝูงสูบยาเที่ยวไม่กลับบ้านอะไรสำเร็จเทเมาคือเราออกมาจากโรงเรียนนี่คือว่าเราเดินเต็มตัวเลยในการที่อยู่กับยาเสพติดอยู่กับเพื่อนครับคือบ้านไม่กลับเลยไม่กลับเลยเพราะนั้นการใช้ชีวิตแบบนี้สุดท้ายก็ต้องมีพลาดมีการโดนจับถูกไหมโดนจับครั้งแรกอายุ17ปีครับก็คือเยาวชนเยาวชนทีนี้ผมถามหน่อยเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรีมีสถานพินิจไหมฮะในตอนนั้นปีอะไรฮะ40ครับ40 40ตอนนั้นสถานพินิจมีไหมในของจังหวัดกาญสถานพินิจถ้าใครตัดสินมาเขาจะส่งกรุงเทพแต่ชุดผมเขาไม่ส่งเพราะรอศูนย์ที่ราชบุรีเปิดตอนนั้นกำลังสร้างใกล้เสร็จแล้วเขากักตัวไว้ก็เลยเอาเราไปฝากที่จังหวัดกาญจนบุรีครับก็แสดงว่าเราเข้า17นี่คือเราเข้าเรือนจำแล้วเข้าเรือนจำเลยครับรอบแรกโดนคดีอะไรครับรอบแรกผมโดนคดีจำหน่ายครับ25เม็ดจำหน่ายไม่มีแบงค์จำหน่ายแต่ไม่มีเบอร์แบงค์ในที่นี้ก็คือว่าเงินที่ตำรวจเขาถ่ายเอกสารไว้นะนั่นก็คือเบอร์แบงค์นะแต่คือว่าไม่มีทีนี้ก็โดนจับไปต้องย้อนกลับไปถามความรู้สึกก้าวแรกที่เข้าไปในการที่เราเป็นเด็กด้วยแล้วเข้าเรือนจำเลยครั้งแรกในชีวิตเป็นไงฮะความรู้สึกก็กลัวหน่อยไม่เคยเข้าคุกก็ไม่รู้ข้างในมันเป็นยังไงก็วาดฝันเหมือนที่เราดูโทรทัศน์ใส่ชุดหมี่ขายาวอะไรอ๋อ
แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันคือเหมือนหนังฝรั่งคุกฝรั่งใช่ไหมคุกฝรั่งคือใส่ชุดหมีสีส้มสีเทาสีอะไรแล้วแต่นะแต่คือไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นที่เข้าเราไปเห็นนี่คือเป็นยังไงฮะเข้าไปมันเข้ามันเศร้ามันเศร้าแล้วกล้องงานมันหยุดคนมันเต็มเรือนจำเลยมันเล่นกีฬาบ้างอะไรบ้างช่วงพักผ่อนผมเข้าไปผมงงคนอะไรเยอะแยะขนาดนี้แล้วนี้เข้าไปกินข้าวซอฟต์เซ็ตกินข้าวเนี่ยผมเห็นข้าวเราไม่รู้นะเราก็นึกว่าข้าวคุกกะปิสิ่งที่เราเห็นนั่นคือข้าวมันเป็นสีแดงข้างนอกคือข้าวคุกกะปิแน่นอนแต่พอเรากินไปปุ๊บเป็นไงฮะข้าวคุกกะปิเราในความคิดเจอกวดดิครับข้าวแดงข้าวแดงเป็นไงฮะยังข้าวแดงยังไม่เท่าไหร่ไปเจอมะละลากมะละกอสับดิครับลากมะละกอสับนั่นก็คือกับข้าวกับข้าวลากมะละกอสับมันสับเหมือนหมูสับอะจ้วงเลยอะเป็นไงหมูสับอะลากมะละกอเค็มปี่เลยแล้วช่วงกำลังน็อกเลยนะกำลังแบบว่านะกำลังจะน็อกน็อกด้วยนะรับรู้รสชาติของกับข้าวในคุกแล้ววันแรกงงเลยน้ำตาไหลเลยแล้วงงว่าคุกอะไรเป็นอะไรขนาดนี้เฉพาะก้าวเข้าเรือนจำกินมันก็อากาศก็ไม่เหมือนกันแล้วก้าวเข้าไปปุ๊บอากาศนอกในเหมือนกันข้างในมันจะกินกระลบอบอวนแล้วกินอะไรมันก็ไม่รู้มันมีความอับมันมีความสาบมันมีอะไรที่แบบว่ามันเหม็นบรรยากาศมันเหม็นอบแล้วก็มันจะเป็นกลิ่นประจำของคุกเลยนะจริงนะกลิ่นเนี้ยมันจะติดตัวตลอดเลยนะเจอเพื่อนไหมรอบแรกเจอคนแถวบ้านมั้งครับเจอคนแถวบ้านก็ขอรับอยู่ด้วยกันว่าโตแม็กเด็กล้างจานกันก็คือรับไปอยู่ในบ้านนั้นคือบ้านนั้นคือใช้ชื่อบ้านว่าบ้านลูกแก่บ้านลูกแก่เป็นไงฮะพอใช้ชีวิตพอศึกษานี่ระยะเวลากี่วันกี่เดือนความลำบากความเริ่มต้นของการอยู่คุกเป็นยังไงบ้างของอัน9นิ้วโหแรกๆน้ำตาไหลนอนก็ไม่หลับเราไม่เคยนะมันผิดที่ผิดทางแล้วนอนไม่ค่อยหลับย่างละกลัวด้วยนะรอบแรกนานไหมฮะกว่าจะเราจะปรับตัวอยู่กับมันได้อาทิตย์กว่า2อาทิตย์นะครับครับอยู่ไปญาติมาบอกไม่ประกันเราก็ทำใจแล้วพ่อไม่ประกันบอกว่าคดียาพ่อไม่ยุ่งพ่อก็ไม่มาเยี่ยมด้วยพ่อพูดคำหน้าคำนั้นอยู่แล้วแล้วเขาไม่เยี่ยมด้วยแม่คอยมาเยี่ยมอยู่รอบนี้มีวีดีกรรมอะไรไหมในการเข้าไปรอบแรกก็มีครับมีเป็นไงฮะก็สายที่ล่อซื้อมาคนแถวบ้านนั่นแหละคนที่เป็นสายตำรวจเอาตำรวจมาจับเราเพื่อนกันด้วยมันเป็นสายบอกตำรวจว่ายาอยู่ตรงนู้นยาอยู่ตรงนี้ตำรวจที่ลงมาจับผมอ่ะมันไม่ดิ้งเข้ามาผมนะแรกพอมันจับได้ปุ๊บมันดิ้งเข้ากองขยะก่อนเลยเพราะของซ่อนที่กองขยะหลังจากนั้นก็เราก็จับมาแต่เสียงที่พูดอ่ะมันเสียงเพื่อนผมอยู่หน้าบ้านจำได้บอกว่าอยู่ที่ถังขยะที่อยู่ที่กองขยะไม่ได้พูดใส่วิทยุนะพูดอยู่มันเป็นประตูเล็กข้างนอกประตูเล็กอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงเหตุการณ์เลยแต่คือว่าแค่อยู่ตรงประตูกั้นแค่นั้นน่ะจำเสียงได้เลยทีนี้เรารู้แล้วรู้แล้วพอมันเข้าไปผมปรึกษากับพี่เป็นไงก็เป็นพี่นี่คือคนที่ดูแลอ๋อพี่ที่เข้าไปพี่ชายที่เข้าไปคู่ดีเลยครับเป็นไงให้เป็นเพราะมันทำเรามาผมวางแผนกับพี่พอมันเช็คประวัติเสร็จคนใหม่ต้องเช็คประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือวันแรกเลยนะพอเสร็จแล้วปุ๊บผมเสร็จแล้วก็ปล่อยมาอาบน้ำปล่อยมาแล้วก็ย่องไปกับพี่ชายตะลุมซะตะกำนะแล้วนั่งทางแล้วก็ใส่ก่อนเลยอันกระโดดใส่ก่อนเลยใส่ก่อนเลยกับพี่ชายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันก็วิ่งไปหาภูมิเรียบร้อยพักเดียวก็เรียกแล้วเราก็ไม่รู้จะตีหนักขนาดนั้นตีดิ้นไปดิ้นมาตีตั้งแต่ลายตั้งแต่ขายันหัวก็จะบอกว่าเขาตีเนี่ยคือไม่เฉพาะตูดไม่เฉพาะตรงที่ตรงไหนตีทั้งตัวตีทั้งตัวเลยข้อขาดทั้งเลยตีดิ้นอ่ะไม่เคยโดนเราไม่เคยโดนรอบแรกอ่ะแล้วก็ไม่นับด้วยว่ากี่ทีไม่นับสรุปแล้วก็คือว่าเขาตีจนกว่าเขาจะพอใจถูกไหมโอ้โหแล้วก็โดนไม่ก้อนโดนทั้งสองคนเลยโดนสองคนกับพี่ชายแล้วก็ไปตีตัวโอ้โหนี่นะประสบการณ์รอบแรกแล้วก็คือเหตุการณ์แรกก็คือว่าได้เสียเลยคือโดนตีแบบว่างานใหญ่เลยแย่เลยแย่เลยนะแล้วก็ใส่ตัวอีกด้วยแล้วยังไงฮะแล้วหลังอย่างนั้นยังไงก็ไม่มีอะไรก็อยู่ไปก็ไม่มีอะไรจนสุดท้ายก็สุดท้ายก็ปล่อยตัวมาอันนี้ปล่อยตัวมาแล้วคือได้ประสบการณ์ตั้งแต่อายุ17เลยในการติดคุกนะเป็นไงฮะแล้วออกมาเราความที่เราไปเจอเหตุการณ์พวกนี้กับข้าวแดงกับอะไรเงี้ยเราคิดที่จะพอไหมอยากจะเลิกไหมไม่ออกไปวันแรกเราก็สู้แล้วอะใจเราไม่กลัวแล้วคุกมันเป็นอย่างนี้ไม่น่ากลัวแล้วอะออกไปแล้วก็แบบเก่าก็แสดงว่ารอบแรกที่เราเข้าไปมาเนี่ยแล้วที่เราไปทำวีรกรรมไว้เนี่ยคือเรามองว่าเรามีประสบการณ์ทำให้เราแข็งแกร่งเข้าไปอีกไม่เข็ดไม่กลัวไม่กลัวไม่เข็ดก็เลยกลับมาเสพอีกกลับมาเสพอีกทีนี้เสพอีกก็ต้องโดนจับอีกถูกไหมฮะโดนรอบ2ห่างจากรอบแรกกี่ปี9เดือน8เดือนเนี่ยก็โดนแล้วรอบ2โดนแล้วรอบ2โดนครอบครองครอบครองยิงแดงเข้าไปตัดสินไม่ถึง9เดือน8เดือนแหละ9เดือน8เดือนรอบนี้มีปัญหาไหมเข้าไปก็ไม่มีก็เหมือนว่า
เขารู้จักกันแล้วเขามารอบแรกแล้วไอเด็กคนนี้มันแสบตั้งแต่รอบแรกแล้วนะมาถึงก็เล่นเขาใส่ตัวไปแล้วเขารู้จักแล้วรู้จักแล้วก็ไม่ยุ่งไม่ยุ่งทีนี้ก็ถึงวันปล่อยปล่อยปล่อยมารอบนี้เลิกไหมก็ไม่เลิกไม่เลิกอีกไม่เลิกรอบสามไม่เลิกรอบสี่รอบสี่ก็ไม่เลิกแต่คือว่าสองสามสี่นี่คือว่าเข้าไปก็คือว่าเราคดีเล็กๆน้อยๆถูกไหมคดีเล็กน้อยก็คือปล่อยมาไม่มีปัญหาอะไรทีนี้รอบสองก็ไม่มีรอบสามก็ไม่มีอะไรรอบสี่ล่ะคืนนั้นอะขี่รถไปปุ๊บตรงไฟแดงแล้วเห็นแล้วว่าตำรวจมาตำรวจขี่มาคนละเลนแต่รถเราเปื่อยอ่ะก็คือมอเตอร์ไซค์ถูกไหมมอเตอร์ไซค์เราเปื่อยเปื่อยเลยก็คือมีแต่โค้งแล้วก็ทำใจดีสู้เสือแล้วก็สายตาก็คือเลเลแล้วเห็นแล้วแล้วขี่ไปออกไฟแดงแล้วออกปุ๊บแล้วออกไปปั๊ดพอท่านลั่งมาดูปุ๊บมันวีอาร์มันปวดมาดิแล้วเรารถอะไรรถเราสปาร์กอ่ะสปาร์กกับ VR นี่คือ CC ก็จบแล้วนะแล้วมีน้องไปคนนึงเราก็บินนี่เราพามันสวนเลนมาสวนเลนนี่เลยตำรวจกระจายสิ่งก็ตามเราอีกย้อนสอนตามเลยก็ย้อนสอนตามเรามาทีนี้ไม่หนีไม่พ้นแล้วอ่ะเราก็ชักมีดสปาร์ตาที่อยู่ตรงช่องเป็นที่เก็บเป็นที่เก็บคือเราเก็บมีดไว้โดยเฉพาะเลยช่องนี้เราก็ชักมาเราก็เฟี้ยงไปโดนเข้าโดนเข่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าด้วยเข้าโอ้โหแล้วเป็นไงแล้วเราก็ขี่หนีต่อแล้วนี้ปากซอยเราเห็นทางเป็นคอนกรีตทางช่องเล็กครับเราอัดเข้าไปปุ๊บอัดเข้าไปเราก็มีนึกว่ามีทางหนีสิเข้าไปมันเป็นช่องขนานเราไปเจอขนานทุ่งนาไม่มีทางไปอ่ะมันรถก็คือไปไม่ได้แล้วแล้วก็ทิ้งรถแล้วก็หนีลงขนานผมไปนอนในคลองไซใกล้อ่ะอาจจะมุดโผล่มายังตีใหญ่เลยจมูกโผล่มาแล้วตำรวจยืนยิงเพื่อนเราที่วิ่งหนีแต่เขาไม่เห็นเรายิงตุ้มเราก็นอนอยู่นั้นพักนึงจำนำเอารถไปรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็เดินไปนอนทุ่งนาเช้ามืดจะเดินมาแล้วนึกว่าใส่ตัวไปแล้วนึกว่าใส่ตัวไปแล้วไม่ตามเรื่องแล้วเพราะระยะเวลาเอารถไปแล้วอ่ะมันก็นานแล้วนะที่หลังจากที่เขาเอารถไปแล้วอ่ะถูกไหมแล้วหัวค่ำอ่ะมาเดินตอนเช้ามืดอ่ะโอ้โหก็เดินลงมาเอามาเจอใส่ตัวอีกเราก็ทำใจดีเรื่อยๆก็เดินไปแต่คนละคนกับเมื่อคืนคนละคนแต่ชุดนั้นมันตามเรามันตามนั่นคือแล้วที่มันเห็นมันเข้ามาเลยมันตัวเปียกด้วยตัวเปื้อนโคลนเลยวิ่งหนีจับไปโรงพักมันตีด้วยแป๊บเลยยำแย่เลยเตะในห้องซืบแย่เลยตีด้วยแป๊บโอ้โหเละโอ้โหแล้วคุณตำรวจคนนั้นที่โดนเราอ่ะเป็นยังไงบ้างฮะบาดแผลโดนแผลหัวเข้าลึกไหมก็เข้าแต่ไม่ลึกมากไม่เท่าไหร่แล้วคนนั้นเขาบอกว่าอะไรเราไหมหรือเขามาเก็บโจทย์อะไรเราไหมก็นั่นแหละพวกเขามาเก็บโจทย์ตรงนี้แหละทีนี้แล้วก็คืออ๋อนี่ก็คือเป็นเหตุการณ์นะที่ทำให้มีคดีนี้เพิ่มขึ้นมาโดนแล้วรอบนี้ตัดมาเท่าไหร่ฮะตัดมา18 เดือน18 เดือน18 เดือนก็เข้าไปที่เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเริ่มเยอะเริ่มโดนคดีเยอะแหละแล้วรอบนี้มีปัญหาอะไรไหม18 เดือนโทษเริ่มเยอะขึ้นแล้วรอบสี่เนี่ยก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะทีนี้รอบสี่ก็ไม่มีอะไรอีกทีนี้เข้ารอบ5เป็นไงคดีโดนคดีปืนตอนนั้นช่วงกับฟาดล้างปีพ.ศ.ประมาณจำได้ไหมช่วงทักษิณน่ะทักษิณฟาดล้างประมาณปีช่วงตัดตอนน่ะปี2546นะช่วงปราบปรามเลยปราบปรามที่พวกกับบัญชีดำโดนหมดอะไรเงี้ยช่วงนั้นผมเลิกสูบแล้วผมหยุดสูบไปทำตัวดีอยู่บ้านขายของช่วยร้านขายของขายนัดเดี๋ยวก่อนนะอยู่ดีๆก็เลิกสูบเหรอเขาฟาดล้างหนักอ่ะฟาดล้างหนักช่วงนั้นทักษิณฟาดล้างเขาจริงมากเลยคือปูพรมเลยแหละก็เลยทำให้เราเลิกก็เลยหยุดสูบไม่เลิกหยุดสูบทำตัวดีอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ขายของทีนี้ความเกเรของเราตำรวจมาลงบ้านตำรวจมาลงบ้านมาเจอปืนเกมปืนอีกทีนี้พ่อก็เลยประกันโอ้โหนี่นะนึกถึงคำพ่อคือว่าถ้าคดียาเสพติดกูไม่ชุ่มกูไม่ช่วยแล้วไม่มาเยี่ยมด้วยไม่มาเยี่ยมแต่ถ้าเป็นคดีอื่นจะเป็นคดีโอ้นี่นะคดีตัวอย่างคือเขาช่วยนะช่วยแล้วเขาก็ประกันออกมาประกันออกมาโอ้นะก็โชคดีไปรอบนี้ได้ประกันคือช่วงเวลาเนี่ยรอบ1รอบ2รอบ3รอบ4รอบ5นี่เราอั๋นเนี่ยคือในที่เข้าไปข้างในเนี่ยเขารู้จักในนามอั๋นอะไรอั๋นห้วยตะเคียนอั๋นห้วยตะเคียนอยู่นะยังไม่เป็นอั๋น9นิ้วนะเนี่ยเอาแล้วครับรอบ5เนี่ยพอประกันมาแล้วเนี่ยเอาละต่อไปนี้นะฮะคือเรื่องราวของอั๋น9นิ้วรอบที่6มันเกิดอะไรขึ้นครับผมทะเลาะกับเมีย9บ้ายาด้วยแหละมีรอบนี้ผมติดไปแล้วมันหายไปไม่เคยมาเยี่ยมเลยพอออกไปก็ผมไปหาไปคุยว่าทำไมไม่ไปเยี่ยมไม่แปลอะไรทะเลาะกันรถฟาร์มบ้ายาสู้ไปด้วยนะทะเลาะไปทะเลาะมาผมตัดนิ้วโยนแม่งเลยฮะทะเลาะกันคุยไม่รู้เรื่องรถฟาร์มบ้ายาด้วยเราก็ไม่นอนเสพยาไปด้วยใช้เยอะด้วยใช้เยอะแล้วคำพูดไหนที่ทำให้เราต้องถึงขนาดว่าต้องหยิบมีดมาตัดเลยเขาพูดว่าอะไร
ผมจำไม่ได้แล้วผมแบบขึ้นอ่ะคือเอาง่ายๆเป็นเพราะฤทธิ์ยาดีกว่าฤทธิ์ยากับอาการที่เราเสพไปทีนี้ทำไงครับผมบ้าด้วยผมไฟโต้สับแล้วก็โยนให้ไปเลยคือระวังเนี่ยเรากำนิ้ว4นิ้วนี้ไว้ก่อนนะกำนิ้ว4นิ้วตกใจนะถ้าวันนั้นไม่กำ4นิ้วเนี่ยผมว่านะไม่น่าจะอ่าน9นิ้วน่าจะไป4น่าจะเหลือ6ดีนะยังมีสตินะก็คือว่าปุ๊บแล้วก็เอาไปเลยปั๊บทีเดียวคือกระเด็นเลยเหรอกระเด็นเลยโอ้โหใจโคตรได้อ่ะผมก็โยนให้แม่งเลยแล้วเขาว่าไงรับไหมช็อกแม่ยายก็ช็อกอ่ะแล้วเราก็ไม่มีความตกใจเลยเพราะเราตั้งใจฟันแล้วเราเก็บชิ้นส่วนไหมเก็บมาจะไปต่อก็ไม่ทันแล้วมันไม่แช่แข็งเลยอืมดูแต่หนังนะมันเรื่องจริงนะคือหมอบอกว่าถ้าแช่แข็งมาเนี่ยคือยังเซลล์มันยังเขาเรียกว่านะเซลล์มันยังอยู่ถูกไหมสามารถที่จะต่อได้ตั้งกับบันนั้นเหรอเรียกอ่านก้าวนี้ตลอดนี่นะทุกคนคือมารู้กันพร้อมกันใน EP นี้นะก็คืออ่านก้าวนิ้วเนี่ยมาจากความที่เขาให้เมียเขานะคุยไม่รู้เรื่องทะเลาะกันทะเลาะกันหลังนั้นแล้วได้คุยได้เคลียร์กันได้ลงตัวไหมหลังจากที่เราเสียนิ้วไปเคลียร์เขาก็ยอมเราไหมยอมลงอยู่ด้วยกันนี่นะพอเราได้คุยกันได้เคลียร์กันกลับมารักกันแล้วมันมีปัญหายังไงฮะถึงจะมีรอบที่6จะช่วงนั้นก็วนเวียนอยู่กับยาเนี่ยผมก็ทำยาปลอมมั่งอะไรมั่งปั๊มยาปลอมค่ายมั่งอะไรมั่งจนโอ้โหเป็นเภสัชด้วยเป็นเภสัชด้วยปั๊มยาปลอมโอ้โหแน่นอนนะแล้วไงต่อครับมันไปพลาดยังไงที่โดนปล้นเนี่ยทีแรกไม่ได้ตั้งใจปล้นตั้งแต่บิดยางเดียวแต่ทีนี้คนที่โดนอ่ะมันเก่าเอารู้เก่ากว่าเราทีแรกเราจะบิดยามันก็เอาข้าวสารใส่ถุงม้าเอาพาเตฟพันนั่นไปทีมาขอดูยาเดี๋ยขอดูตัวงานขอดูตัวงานเนี่ยจะขอแกะเก่าขอแกะเอาง่ายเก่าเราก็ปล้นแม่งเลยแจรถอ่ะแล้วมีกุญแจออกมาด้วยนะแล้วคนตัวหมดเลยก็คือปล้นหมดเลยปล้นหมดเลยปล้นค่ายาค่าอะไรหมดทีนี้คนนี้เราปล้นอ่ะผู้หญิงอ่ะมันเป็นเมียน้อยตำรวจหรือไงนี่แหละเราไปเอาโทรศัพท์มาด้วยโทรศัพท์ด้วยเงินด้วยก็คือว่ารูดมาหมดเลยอ่ะรูดมาหมดใช่ไหมซอยเซยแล้วก็ไปคืนนั้นเหมือนกันแล้วก็โดนเลยคืนนั้นโดนจับไม่หนีไปหนีไปจิตจนพอก็คือไปทั้งหมดทั้งแก๊งเลยเมียเราด้วยไปด้วยแล้วก็ตำรวจไปกล่อมพ่อว่าไปกล่อมเรากลับมาพ่อว่าไม่ต้องหนีว่าคดีไม่หนักตำรวจบอกคดีไม่หนักเขาพูดตามที่ตำรวจบอกเขามานะตำรวจไปเล่าพ่อมันใกล้เกี้ยนได้ครับกลับมามันใกล้เกี้ยนไม่ได้ดิมันนั้นลงป้นไปแล้วอ่ะทั้งหมดโดนจับทั้งหมดกี่คน3คนก็คือมีเรามีเมียเก่าแล้วก็คู่ดีคนตายไปแล้วตายไปแล้วด้วยตายไปแล้วนี่นะขอแสดงความเสียใจด้วยนะอ่ะทีนี้ก็โดนจับไปนะเพราะว่ามันเป็นอุบายของเจ้าที่ตำรวจนะสุดท้ายแล้วก็โดนแจ้งคดีปล้นร่วมกันปล้นร่วมกันปล้นนะคดีเดียวเลยนะคดีเดียวอ่ะทีนี้ก็เข้าไปที่เรือนจำกาญจนบุรีกาญจนบุรีอีกแล้วนะก็คือเป็นถิ่นของเราแหละเอาง่ายๆเข้าไปไม่รู้กี่รอบแล้วเข้าไปหลายรอบแล้วอ่ะอันมาอีกแล้วที่นอนยังไม่ได้แกะเลยใช่ไหมยังไม่ได้แกะคือบอกไว้ไหมเวลาปล่อยบอกว่าเฮ้ยที่นอนกูไม่ต้องกระจายนะอยู่ในทุนศาลนะพ่วงนายเตรียมที่นอนให้แล้วที่นอนเก่านี่แหละที่นอนเก่าด้วยที่นอนหลังเก่านี่แหละมันจะวนอยู่ภายในบ้านที่นอนอ่ะให้ใครคนปล่อยก็ให้คนอยู่คนใหม่ปล่อยให้อยู่อะไรแหละคนอยู่อ่ะคนอยู่ก็รอคนใหม่เข้ามาคนอยู่อ่ะไอ้พวกเก่าอ่ะก็บอกว่าเฮ้ยไอ้คนใหม่ที่เอาที่นอนมันไปมันมาแล้วนะเอาคืนมันด้วยพูดอย่างนี้เลยเหรอพูดอย่างนี้เลยแล้วสมัยก่อนเนี่ยที่นอนมันยังไม่มี3ผืนระบบอย่างนี้มีเย็บแพงมันหนาเลยจะแล้วแต่จะซาตินจะอะไรก็แล้วแต่ซาตินนี่ผมซาตินเลยนี่นะมาแล้วที่เจ้าของที่นอนมาอีกแล้วเจ้าของที่นอนมาอีกแล้วเรียกที่นอนกลับมาเข้าไปคือติดคุกอ่ะจนเป็นเรื่องแบบว่าเป็นเรื่องแบบธรรมดาไปแล้วเป็นแบบไม่ได้เครียดอะไรแล้วถูกไหมครับแต่ที่ปัญหาที่เครียดเนี่ยที่รอบนี้นะอันบอกว่าผมเปลี่ยนความคิดเลยรอบนี้เพราะอะไรฮะอ่ะบอกหน่อยนี่ขอโทษมันนานผมคิดว่าโอ้โหผมจะอยู่ได้วะในวันตัดสินถูกไหมเอาเราย้อนไปในวันตัดสินนะเพราะว่าเราเข้าไปเนี่ยไม่ยังไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมไม่มีจนถึงวันตัดสินถูกไหมตัดสินมาถึงวันตัดสินเราทำใจไว้อะไรก่อนวันที่เราจะไปขึ้นบัลลังก์ตัดสินผมวันก่อนตัดสินผมทำใจไว้ผมทำใจไว้ประมาณ7-8ปีไม่น่าเกิน10ปีแล้วพอถึงวันตัดสินมาทั้งหมดตัดสินมันยกมาทั้งหมดโอ้โหมันยกมา26ปี26ปีอื้อหือแล้วแฟนเราอ่ะเท่ากันนะ26ปีแล้วเราก็คือเต็มๆเลย
26ปีผมลดกึ่งรับสารภาพรับสารภาพลดให้กึ่งแล้วมียิงแดงอีกเหลือ13ปีแล้วที่ยิงแดงมัน30กว่าเดือนมันเหลือ16เดือนเพราะผมมัน13ปี16เดือนน่ะลดมาแล้วอ่ะยิงแดงนี่คือโทษ9รอลงอาญามาบวก9เดือน9เดือน9เดือนก็คือว่าที่ปล่อยรอลงปล่อยรอลงอะไรอย่างเงี้ยปล่อยรอลงอ่ะก็คือว่าเอามันรวมในคดีนี้ด้วยรวมเป็นในคดีนี้มาอีก16เดือนมาอีก30กว่าเดือนแล้วลดครึ่งเหลือ16เดือนก็ตัดเป็นคนวาระนะแล้วก็ลดด้วยนะก็คือเหลือ13 ปี 16 เดือนนะฮะโอ้โหคือช็อตไหมคือช็อตไหมจากสิ้นคำช็อตฟังอ่ะได้ยินคำตัดสินกับช็อตฟังตัวรุดอ่ะตัวรุดจากมืออ่ะคือทิ้งเลยเหรอเชื่อตัวซ่านอ่ะตัวเอาซ่านอ่ะรุดแป้งโอ้ตัดมาเยอะไม่เคยติดอ่ะนี่นะจากที่เคยแค่9เดือนจากเคยหลักเดือนเนี่ยที่บอกว่าเคยติดหลักเดือนเต็มที่ถูกไหม9เดือนปีฟ้าแต่นี่มา13ปีกว่าอ่ะทีนี้เปลี่ยนความคิดผมบู๊ตลอดแล้วมีเรื่องประจำผมอ่ะที่มังการก็รู้ดีเดี๋ยวอ่านอีกแล้วอ่านอีกแล้วมีเรื่องชกต่อยเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วตลอดจนเผาไปข้างซอยข้างซอยปีฟ้าไม่ได้เหยียบดินเลยความที่เรามีเรื่องบ่อยๆมีเรื่องบ่อยๆเป็นอาจารย์ซักด้วยข่าวเกี่ยวพันกับยาแก้ไอด้วยอะไรด้วยเก็บขึ้นซอยช่วงนั้นชุดนั้นมีโดนเก็บขึ้นซอยมีพวกผมพวกอาจารย์ซักพวกอะไรอ่ะอาจารย์ใส่มั่งไอ้แขกตาไฟอะไรพวกเนี้ยอาจารย์แง่อะไรโดนเก็บเลี่ยมทั้งเรือนจำพวกอาจารย์ซักพวกมีเรื่องบ่อยๆเก็บขึ้นซอยหมดคือเก็บกันง่ายๆแบบนี้เลยหรอโดยไม่มีกำหนดเลยหรอไม่มีกำหนดขั้งยาวไปเลยปีฟ้าที่มังกาสมัยก่อนก็ได้ลงมาลงไม่เยียบดิน4เดือนแล้วขอย้ายไปไวนุ่มอ๋อย้ายไปเรือนจำไวหนุ่มนะเป็นเรือนจำใหม่เลยซึ่งไม่เคยอยู่เลยเรือนจำทันทหารไวหนุ่มปีพ.ศ.2547ทีนี้ย้ายไปกี่คนครับผมช่วยผมย้ายไป40 กว่าคนก้าวแรกเป็นไงทันทหารไวหนุ่มผมก็มีเพื่อนผมอ่ะสักดาวดำเคยไปก่อนฉันบอกว่าไปไวหนุ่มมาวางตัวให้ดีกันนิ่งๆไว้ดูท่าอากาศตอนไม่ต้องอะไรถ้าวางตัวดีอ่ะมันก็ดีวางตัวเปิดป้องกันเรียบร้อยหมดแล้วคือพูดให้เราฟังตอนที่เรามีชื่อย้ายถูกไหมแล้วก็ทำตามคำพูดแล้วก็ครับอยู่นิ่งๆวางตัวตอนนั้นเรามีลายสักย่างไปตอนนั้นมีแล้วผมเหมือนกันเต็มตัวไปแล้วอ๋อเต็มตัวหมดแล้วแต่แขนยังไม่ออกขาไม่ออกก็คือว่ามีเสื้อตัวเสื้อแขนสั้นตัวนึงก็เกงขาสั้นตัวนึงจำเมืองการครับเต็มหมดแล้วตอนนั้นนี้เข้าไปก็อยู่เดือน 7แดนแรกรับก็ไม่มีอะไรก็รอจำแนกถึงว่าจำแนกจำแนกเข้าแดนเข้าโรงงานครับผมตกแดน2เข้าไปไม่ไหม้ดิโวยหนุ่มก็รู้อยู่เจอเพื่อนไหมคนที่อยู่เก่ามีเพื่อนเราไหมไม่เจอแดน2ไม่มีเพื่อนเราเลยนะไม่มีเพื่อนเลยไปแบบว่าโดดเดียวเลยแล้วมีบ้านเขต7อยู่ไหมตอนนั้นก็ไม่มีนะแดน2อ่ะแต่แดน3มีบ้านเขต7เข้าไปไม่ไหม้ดิโวยหนุ่มก็รู้อยู่หน้าลายหน้าอะไรตะโกนวกเวกว่าเฮ้ยอยู่กูแล้วก็อะไรวะเนี่ยเหี้ยวะเนี่ยแม่งจะรอดนะเข้าไม่ไหม้อ่ะแล้วหนุ่มมึงบ้าบอตะโกนพวกเวกๆนะใช่คือบรรยากาศคล้ายๆเอาโอ้ยมันแหกปากแต่สายกลางแล้วเหมือนในหนังเลยสายกลางออกแดนเจ็ดแล้วฮู้ฮู้ตายฆ่ามันตายมันตายแน่ฆ่ามันใช่ไหมยี่อะไรของมันวะเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของวัยหนุ่มไปเลยนะแล้วก็เป็นทุกชุดผมเข้าไปก็เจออย่างนี้แล้วไงต่อฮะพอเราไปเจอภาพเหตุการณ์แบบนั้นเป็นไงแล้วก็งงนะครับทีแรกก็ทำท่าจะไปไม่ถูกนะครับพอสักครั้งแล้วก็จับจุดได้ก็แยกมาอยู่นิ่งนิ่งเข้าไว้นิ่งนิ่งเห็นก็ทำอะไรแล้วก็ทำตามอย่าไปแวกรู้อะพอไปอยู่ไปมันก็อยู่ได้ไม่ลองตัวแล้วถ้ากระทิ้นย้ายแดนพอคุกลอยตื้นมาแล้วอยู่ข้างในอยู่แล้วเนี่ยย้ายแดนก็ประมาณอาทิตย์นึงแล้วปรับตัวได้อยู่แดนนั้นก็อยู่ไปอันนี้การใช้ชีวิตในแดน2ตอนนั้นที่เราเข้าไปที่บอกว่าไม่มีเลยบ้านเขต7เขาไปอยู่แดนอื่นหมดแล้วตอนนั้นบ้านใครเยอะบ้านใครน้อยมีเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นชลบุรีนี่เยอะสุดย้ายเข้าก็ชลบุรีย้ายเข้าชลบุรีย้ายทีย้าย100 200 300คนชลบุรีชลบุรีทั้งนั้นแหละครึ่งแดนข้อนแดนของชลบุรีก็มีฟังทนบ้านฟังทนแล้วก็มีบ้านชุดพ่อมชุดเขต7กับรัฐลีที่ย้ายเข้าไปใหม่อ่ะแล้วก็มีพอได้อยู่พอผมกับรัตลีย้ายเข้าไปก็ร้อยกว่าคนแล้วเราก็แยกกันกินคนละวงคนละวงแต่ละรวมกันเหมือนกันก็เป็นบ้านเขต7ตอนนั้นก็ยังมีพ่อบ้านกดจุกจอกก็มีผมมีใครบ้างมีใครบ้างมีอันมีผมมีไอ้ทอมรันดีนะทอมเพชรบุรีอ๋อทอมเขต7นะทอมเขต7ทอมเขต7ไม่ใช่ทอมรันดีทอมเขต7ทอมโต้ทีครับทอมท
ช่อง77ทอมมันอยู่ก่อนอ๋อคือว่าทอมนี่คืออยู่ก่อนเนี่ยนะหนูบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยต้องฟังกันดีๆนะ EP นี้คือว่าเหตุการณ์มันจะปะติดปะต่อกับที่ EP ของทอมเหตุเกิดเล่าให้ฟังไว้แล้วก็เกี่ยวกับเต้ยตอนที่เต้ยอยู่ขังมุมซอยถูกไหมทีนี้ทอมอยู่ก่อนเราเข้าไปทอมอยู่ก่อนเข้าไปมาก็อยู่ไปอยู่มาก็มาไปรู้จักกันอ๋อแต่ก่อนหน้านี้เราไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักกันไม่รู้จักทอมไปดูแลพวกราดเลยราดบุรีแล้วนี่พวกราดบุรีที่ย้ายไปอ่ะมันก็รู้จักกับผมก็มาส่งสิ่งไปส่งสิ่งกันมาก็รู้จักกันหมดภายในพวกเขต7เพื่อนสู่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 เพื่อนก็รวมกันอยู่เสาร์อาทิตย์นั่งเล่นกีตาร์ด้วยกันผมก็มีกีตาร์บาร์ราดบุรีที่มีกีตาร์ก็รวมกันเล่นก็คือไม่วุ่นวายใครอ่ะคือว่าอยู่ในกรอบเขตบ้านเราเขต7แยกเป็นวงก็ถึงกันหมดพวกเขต7ก็มีบ้านฝั่งทนไอ้ทอมก็ไปซีอยู่ก็มาวนเวียนอยู่ด้วยกันก็พอรู้จักกันหมดแต่นี้ชลบุรีมันเยอะดิเวลามีปัญหาทีชลบุรีมันก็เอาคนมาเข้าคมนะก็ต้องบอกว่าตอนนั้นในเวลานั้นคือเขาเยอะกว่าแล้วเหมือนเยอะกว่าเจ้าหน้าที่ด้วยอะไรด้วยแล้วพ่อแบรนด์ก็คนชลบุรีอ่ะครับผมเวลาชลบุรีย้ายเข้าไปอ่ะพ่อแบรนด์จับไมค์เลยอ้าวเด็กบ้านมาอีกแล้วโอ้โหก็คือประกาศเลยให้รู้เลยว่าเด็กบ้านเขาเด็กบ้านเขาอันนี้ต้องขอโทษนะที่เอามาพูดนี่คือเอามาเป็นประกอบในการที่แบบว่าให้มันครบรถนะในการที่เล่าเรื่องนะไม่ได้มีความคิดเป็นสิ่งอื่นใดนะหรือว่ามีเจตนาอื่นใดไม่ใช่นะครับนะต้องขอโทษไปก่อนอ่ะทีนี้มีเรื่องดิคือการคือเราดีกีตาร์ไปวันกินข้าวถูกไหมเฮฮาก็อยู่ในกลุ่มของเราถูกไหมกัดประกัดผมอยู่ได้เพราะประกัดนะยังไงฮะทำยังไงเพราะผมเลี้ยงประกัดกัดแล้วประกัดมาจากไหนประกัดมันมาอยู่ก้อนแล้วอ๋อคือว่ามีก่อนหน้านั้นมีก้อนแล้วแล้วเราเข้าไปแล้วมันเพาะไปอะไรผมเข้าไปว่าเอาเพาะครับเอาเพาะมันเราเหม็นเราขึ้นมากัดเลี้ยงกัดแล้วมีโจ๊กเนี่ยโจ๊กเด็กบ้านเราเด็กเมืองการนี่แหละเรื่องที่มีปัญหานะที่เดือนสองสุดท้ายแล้วก็มีปัญหาแล้วเขาจุดแล้วมีปัญหาแล้วเริ่มเดือนสองแล้วโจ๊กมีปัญหาดิสองอาทิตย์ติดเลยอาทิตย์แรกมันเรื่องที่นอนเรื่องนอนไม่เป็นไรก็เคลียร์ไปก็จบแล้วพอเอียดทิศมีปัญหาดิมันท้าโจ๊กต้อยมีเรื่องท้าโจ๊กต้อยต้อยตัวโจ๊กไม่ต้อยชนะมันเลยดิมันสู้โจ๊กไม่ได้ดิทีนี้มันเล้าอยู่งั้นแหละเล้าหึม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 อยู่งั้นอ่ะก็คือว่าเหตุเดินจิกประสาทอยู่งั้นแหละคนมันเยอะเดินจิกประสาทอยู่งั้นแหละพวกผมกับพวกไอ้ทอมก็เข้าไปในห้องสตอแล้วไอ้พองเด็กฟังทนเข้าไปในห้องสตอนั่งคุยกันจับปุ่มคุยเบาๆคุยแรงไม่ได้ป่ะทีนี้มีการประชุมกันแล้วนะระหว่างบ้านบางทงบ้านเขต7นะนั่งประชุมกันแล้วเนี่ยสภาพนี้เราอยู่ไม่ได้แล้วเรามีปัญหามันก็จะให้เราลงให้อย่างเดียวเพราะบ้านเราเล็กกว่าเรารวมกันเราอย่างน้อยกับมันเนี่ยพวกชลบุรีมันเยอะมันมีตอนนั้นน่ะแดน2มัน800กว่าคนแดนนึงชลบุรีต้องมี500อ่ะโอ้โหนี่นะก็ไม่ต้องถามนะครับว่าเพราะอะไรนะทำไมถึงบ้านชลบุรีตึงจัดนะเพราะว่าเป็นจำนวนคนที่อยู่กันเยอะมากใช่ทีนี้แล้วไงต่อครับก็คุยกันว่าตั้งคนน่ะให้เด็กบ้านขุดเล็กขึ้นมาอยู่กันไม่ได้แล้วแล้วผมก็ไปบอกเด็กบ้านพวกเด็กการเด็กอะไรพวกเนี้ยพออยู่ไม่ไหวแล้วแบบนี้คุณเล็กแล้วบ้านเพชรบุรีย้ายมาหนึ่งในนั้นก็มีอัดใหญ่มีอัดใหญ่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักกันก็มองกันว่าบ้านนี้ก็วนตีนว่ะใช่ป่ะก็มีตัวแรงๆมาบ้างเว้ยมันไม่ใกล้ละครั้งทองตัวหาเรื่องเลยไอ้ใกล้ละครั้งทองไปหาเรื่องเรื่องอะไรมานี่แหละมีเรื่องเข้าบ้านเพชรผมก็มองดูไอ้ย่ายเนี่ยมันมันก็นิ่งๆอยู่ทีนี้ผมรู้จักกับเด็กพื้นที่ครับซีเด็กพื้นที่อยู่คนไอ้หนึ่งโหนขอไปขอฟุตบอลหนึ่งโหนบอกว่าพี่ขอไว้ชุดเนี้ยชุดเพชรเนี่ยเคลียร์ทีถ้าทะเลาะอีกดีแล้วหลังจากนั้นถ้าทะเลาะอีกนี่ก็นิ้วนางวะหมดไม่มีเลือดหมดปะโอ้เดี๋ยวหัวโขกผมก็กำลังจะนึกเลยว่าถ้าวันนั้นทะเลาะกันอีกหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วนะแสดงว่าประคองไม่ทะเลาะกันถูกไหมก็เลยเป็นแค่9นิ้ว